รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32ครับแขกรับเชิญของเราเป็นแก๊งใหญ่แก๊งหนึ่งที่กำลังดังมากในกลุ่มโซเชียลคุณผู้ชมครับวัยรุ่นทุกคนกรี๊ดกับเขาเหลือเกินขอเชิญทั้งแก๊งเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษขอโทษขนาดพูดมายิงเฮ้ยเพื่อนโอ้โหสุดยอดเลยไม่เป็นไรเราเฮ้ยรุ่นเดียวกันเลยเพื่อนเป็นอาจารย์นี่เพื่อนกูเองเขารุ่นพ่อแล้วนะพ่อใครไม่ใช่พ่อกูนี่ทำไมอ่ะมึงหยอกหยอกครับมึงอยู่กันยังไงเมื่อกี้ผมเล่นนะเมื่อกี้ทีมงานสั่งไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กิ๊มเล่นจริงเพราะผมห้ามแล้วผมห้ามแล้วเขาห้ามทุกคนยังเล่นต่อไล่ออกจากวงการเลยครับดูเดี๋ยวครับเดี๋ยวแล้วเอาเลยลุยเลยเฮ้ยเอาเลยชื่อแก๊งอะไรอ่ะชื่อแก๊งว่าบุฟเฟ่ชาแนลครับบุฟเฟ่ชาแนลคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทางFacebook และ YouTube ครับ Facebook และ YouTube พิมพ์ไปเลยครับว่า Buffet Channel Buffet Channel เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็สามารถที่ติดตามชมรายการของเราวันนี้ได้ใน Buffet Channel เช่นเดียวกันวันนี้ทั้งแก๊งนี้จะต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวแกงกะหรี่หมูทอดไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งเซฟนาทีถัดจากนี้ไปแกงอะไรบุฟเฟ่บุฟเฟ่ใช่ครับบุฟเฟ่ชาแนลจะทำเมนูข้าวแกงกะหรี่หมูทอดภายใน10นาทีจะกินได้หรือจะทิ้งลงมือครับจ้าเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์ถ้าอธิบายเป็นภาษาอะไรภาษาไทยฮะครับไม่เอาภาษาจีนบางคนดูแล้วนี่อันช่างเอาไปคนจีนด้วยอ๋อเป็นคนจีนด้วยต้องมีคนแปลใช่ครับผมเดี๋ยวเป็นภาษาไทยให้ภาษาจีนได้ไหมภาษาจีนเอาเลยครับพูดเลยเราต้องเอาหมูออกมาหมูกรอบไหมหมูกรอบออกมาปุ๊บเอามาหั่นไม่เราต้องตีหมูก่อนนวดตีหมูนี่คือเขียงหมูอ่ะมึงไม่เคยดูรายการเพื่อการหาเขาทุบหมูก่อนให้หมูนิ่มอุ้ยอุ้ยโอ้ยจักรศิษย์ที่นี่แรงไม่ใช่ไม่ใช่ของกินกระเด็นโดนน้ำมันหั่นเป็นชิ้นชิ้นหั่นเป็นชิ้นชิ้นเดี๋ยวผมหั่นให้อ่ะคุณแล้วภาษาจีนกูหายไปไหนละโอ้ยกระทะก็จะไหม้จะให้กูเล่นอะไรอีกเดี๋ยวมันต้องผสมแป้งด้วยเดี๋ยวผสมแป้งให้ต่อใครต่อใครหั่นเนื้อสัตว์เขาใช้เขียงสีแดงนะเรื่องของผมครับครับผมอาจารย์แนะนำขอบคุณครับอาจารย์แนะนำมึงจะทำไข่เจียวหรือไงไม่ใช่ทำแกงกะหรี่ไอ้พวกนี้มันต้องตอกไข่ด้วยอ้าวแล้วแป้งอ่ะไม่อันนี้แป้งทาหน้าข้างหน้าเขาไม่ใช่หรือแป้งมันเปล่าอันนั้นแป้งมันเปล่าไม่ใช่อันนี้แป้งกูโอเคต้องชิมว่ะต้องชิมเหรอโอ้โหแล้วนิ้วกูครบทุกแป้งเลยว่ะไอ้แป้งกินแล้วมันตายปะวะเป็นเชฟยังไงวะเนี่ยหมูนะครับหมูเนี่ยผมตายแล้วมีวิธีอื่นชิมไหมตายแล้วจะมีวิธีอื่นชิมไหมล่ะเดี๋ยวมันเปื้อนมือผมทำไงอาจารย์โอเคโอเคหมูเนี่ยเราต้องหั่นเป็นชิ้นใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยใส่ไปเลยด้วยเป็นชิ้นที่มันแบบพอเขาเรียกว่าพอดีคำตวงไงไม่ต้องตวงละเอามึงใส่มาเอามึงใส่มาเฮ้ยจริงเปล่าเนี่ยเคยเห็นจริงเปล่าเนี่ยเชฟฝรั่งเขาทำจริงปะเนี่ยอย่าหยุดครับเชฟหั่นหมูไปสักพักรู้สึกว่าหั่นเต่าน่าจะน่ากินกว่าอาหารญี่ปุ่นมันต้องหนาหนาเมื่อมึงมาทำสิ่งนี้มึงทำอะไรเนี่ยหนูพอหั่นเป็นไหมพอหั่นหนูไม่รู้เรื่องมันยืนเกะกะเฟยมากเลยเทน้ำอาจารย์เฮ้ยเทน้ำไปอีกโอ้โหหนืดอย่างนี้น้ำนี่ไงน้ำใส่มาใส่มาโดมิกันไม่มันคือน้ำส้มสายชูป่ะให้เปรี้ยวไว้ก่อนโอเคทางแม่ไอเวนแล้วหมูกะหรี่อ่ะนี่เอ้ยมันต้องทำซอสเปล่าเดี๋ยว
อันนี้มันต้องเฉพาะแป้งหรือเปล่าชุบไปเลยชุบไปเลยชุบไปเลยเพราะยังไงมันทีเดียวโอเคใส่ไปก่อนแล้วกันกูไม่รู้อะไรอ่ะเอ้ยอันนี้มันอะไรอันนี้อะไรเคอรี่กะปิอะไรหรือเปล่าวะลองตีไปก่อนอะไรอ่ะมัสมั่นปะเอาออกเลยเฮ้ยเดี๋ยวออกเลยเอาออกเลยเอาออกเลยเร็วๆๆอะไรมัสมั่นเหรอเออมัสมั่นเอาออกเลยเอาออกเลยวิสัยทัศน์ทำอาหารคุณอ่ะต่ำนั่นนี่ใส่อะไรอ่ะเยอะอย่างนั้นอ่ะเอาไอ้เบนไอ้บักไอ้เบนใส่น้ำตาลช่วยไงช่วยเพื่อน้ำตาลต่อชิมก่อนเด็กชิมก่อนชิมเด็กมันเกลือไอ้เบนถ้าเค็มตายใส่น้ำไปเวอร์ทัน5นาทีแล้วยังไม่ทอดอะไรเลยคือที่อื่นน่ะเขาอาจจะทำหมูชุบแป้งทอดแล้วค่อยราดซอสแกงกะหรี่ฮะเราให้มันเป็นดิบในเนื้อหมูเลยครับผมกินมันดูไม่ข้นเลยมันดูไม่ข้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันเข้าไปฟูอันนี้วะใช่ใช่เดี๋ยวมันเข้าไปฟูนั้นกูยังอยู่ในทีมึงไหมยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ทำไมเอาลงมาเลยเอาลงมาเลยเอาใส่ชุบเลยชุบไปเลยมึงชุบแค่ครึ่งเดียวเหรอเพื่ออะไรทอดเขาเรียกว่าจุ่มครึ่งนึงสำหรับคนที่ไม่ชอบกินแบบแกงกะหรี่เฮ้ยนะเก่งว่ะครับดูเหมือนมึงทำหกเหมือนมึงไม่ตั้งใจชุบอ่ะอู้เสียดายหมูเนาะใส่มากินได้ครับอาจารย์เพราะยังไงมันทุกอย่างคือของกินครับรสชาติมันไม่ดีแต่มันก็ต้องกินเข้าไปใช่ไหมคุณผู้ชมเนี่ยนะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นเนื้อหมูก็หมักกันมาดีแล้วคุณแล้วก็ผสมแป้งเข้าไปมีอะไรก็ใส่ไปคุณครับอาจารย์ใส่มาใช่ครับเอาละครับวันนี้ผมก็เดินมาตำเวลาก็น้อยเวลาโอ้ยชุบไปเลยมึงชุบไปเลยชุบไปเลยทอดไปเลยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเราจะมาทำซอสลาดอีกทีนี่เนี่ยซอสยังซอสอีกเหรอมีซอสครับเอางี้แล้วกันเอาเวลาซื้อเวลารายการเราไปเลยไหมจริงไหมเนี่ยดีกว่าไปออกในช่องอะไรบุฟเฟ่ต์เฮ้ยคนดูแค่ไปกี่แสนนี่เป็นล้านนะงั้นออกไปเลยรายการผมนะไปเลยวันนี้นะครับอยู่กับพวกเรานะครับเติ้ลแฟนสมัครนะครับผมวันนี้ครับรายการเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญมาเป็นกูรูเป็นกูรูนะครับเป็นคู่แข่งกับผมหลายๆที่เลยแต่เนี้ยพูดไปกันต้องรู้จักขอเสียงปรบมือเชฟเอียนครับไม่ใช่มึงดูลักษณะเขาด้วยเชฟอวบครับขอรบและเชิญใครอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับครับผมขอเสียงปรบมือหน่อยครับอ๋อนี่ทำอะไรกันนะดูน่ากินนะพร้อมเป็นน้ำแกงกะหรี่ทำไงนี่ไงเอาไอ้นี่ไปทำน้ำแกงกะหรี่อาจารย์มันมีแป้งเอามาเหนียวดีนะไม่ได้เดือดคออย่าเถียงสิคนนี้อาจารย์ซอสอะซอสจะไปลงมือเลยซอสอุ้ยทอดเดี๋ยวนะซอสแกงกะหรี่มันจะมีความหรือมีความแล้วมีความพริกไทยต้องใส่ไข่ไหมไม่ต้องไข่หมดแล้วเอาถ้าจะใส่เพิ่มก็เอาใส่ไข่เฮ้ยไม่นั้นเปลือกไข่เออครับเรื่องไม่ไหวแล้วว้าวอุ้ยหัวแดงมาทำอะไรมานอนน้อยอ๋อมันคืออะไรมันซ่าซ่ามันหวานมันเหมือนใส่ในเบเกอรี่อ่ะมันไม่ใช่แป้งนั้นนี่อ๋อนี่แกงกะหรี่ญี่ปุ่นไม่ใช่ครับปลาอีสานนี่แหละอันนี้แหละครับแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วเทไปเลยเหรอเฮ้ยอ่ะแล้วมันไม่เหนียวเลยมันต้องทำไงให้มันเหนียวเหนียววะแกงกะหรี่ต้องใส่มันฝรั่งใช่มันฝรั่งใช่อยู่นี่ปอกไม่ได้นะครับมันฝรั่งทำอะไรให้มันเหนียวเหนียววะแป้งใส่แป้งสิครับเหรอมันแป้งอะไรแป้งช่างแต่งหน้ามั้งไอ้แป้งโอ้ก็ไม่รู้จักอ่ะเอาเพราะแบบนี้ก็เหนียวจริงเหรออาจารย์เจงไม่โกหกชิมดิชิมแป้งชิมหรือยังเป็นเชฟต้องชิมนะเป็นเชฟต้องเหนียวแล้วมั้งอ๋อเหนียวอันไหนคือไอ้ที่แล้วและอันนี้คืออะไรครับไม่รู้พอแล้วแป้งพอแล้วโอ้น่ากินมากเลยอ่ะทำอร่อยเหนียวหนบเลยเห็นป่ะได้อยู่เออเป็นลูกเลยอ่ะต้องละลายน้ำก่อนปะอะไรอาจารย์จะชมดีมันก็อ่ะพอละลายน้ำปุ๊บก็ต้องลงกระทะไหมใช่ต้องลงเออก็ลงไปเลยพร้อมกันไม่ต้องลงอารมณ์มึงอ่ะต้องลงหน่อยเกินโมโหไปไอ้มักไอ้มักมึงก็อย่าบ้ายอใส่เร็วใส่เร็วเราอ่ะใจเย็นๆเอาเหรอเราอ่ะใจเย็นๆกูชิมหมูแล้วหมูมันเค็มเทแค่นี้มันไม่เป็นไรโอเคเออมึงจะฆ่ากันมั้ยเนี่ยวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูบั๋นกวนไก่ยอใส่น้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตแป้งมันแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีทำเค้กเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะใช้ตะกร้อมือคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันดีพักแป้งไว้อย่างน้อย30นาทีเตรียมไว้ค่ะ
ทาน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงบนกระทะตั้งไฟพอร้อนตักแป้งที่ผสมไว้ลงกรอกให้ทั่วกระทะจี่โดยใช้ไฟปานกลางจนแป้งสุกใสเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไส้ไก่ยอใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงสับและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ลงผัดจนสุกตามด้วยไก่ยอหั่นและเห็ดหูหนูดำหั่นผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายเกลือป่นไทยและพริกไทยป่นผัดจนส่วนผสมสุกทั่วดีใส่ต้นหอมซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักไส้ไก่ยอลงบนแป้งบั่นกวนพับห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมขนาดตามชอบจัดใส่ภาชนะตัดเป็นชิ้นโรยหน้าด้วยหอมเจียวและรับประทานคู่กับผักสดแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิท้อใจน้อยใจขอบคุณมากครับปวดใจทำใจให้พร้อมมรกตรับรองจะติดใจช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เราขอเอาใจสายหวานกับเซี่ยงไฮ้ต้มยำทะเลน้ำใสเริ่มจากใส่น้ำซุปไก่ลงในภาชนะต้มจนเดือดแล้วปรุงรสด้วยเครื่องต้มยำตราโลโบคนจนส่วนผสมละลายใส่ตะไคร้ซอยใบมะกรูดชีข่าอ่อนและพริกขี้หนูสวนตามด้วยกุ้งสดปลาหมึกสดและเนื้อปลากระพงต้มจนสุกเตรียมไว้ค่ะตักต้มยำทะเลน้ำใสใส่ลงในชามที่มีเส้นเซี่ยงไฮ้โอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะกับเมนูเซี่ยงไฮ้ต้มยำทะเลน้ำใสทำง่ายใช่ไหมล่ะคะเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงทำไมถ้าเป็นงานเติมน้ำมันไม่ได้ไม่ดีมึงเติมน้ำตลอดเลยเหรอเติมน้ำ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 เห็นไหมเห็นไหมเติมน้ำเติมน้ำไปใส่ไปใส่อีกใส่หมดเลยเอาใส่หมดเลยนี่ทำเป็นทำไมไม่ทำฮะอาจารย์พอเติมน้ำเสร็จแล้วเป็นยังไงใส่ไปเติมแป้งไปเอาเติมแป้งอีกเร็วแป้งอาจารย์ลองให้มันละลายก่อนไหมเติมแป้งเชื่อเถอะโอ้ยใส่ไปอีกขอให้อาจารย์เอ็กซ์เอาไปลดด้วยก่อนข้นไปอีกไปเอาน้ำมาแล้วใครให้ใส่แป้งล่ะต้องใส่น้ำเองมันข้นไปอุ้ยแล้วใส่น้ำก็ไม่ถามใส่ไปอีกแล้วใส่แป้งนะครับอยากมีถังขยะไหมฮะจะเอาไปใส่ถังขยะแล้วทำกันใหม่ดีกว่าอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นเท็กเจอร์ตั้งใจเจอที่บ้านมึงใส่แบบนี้อร่อยไหมยังไม่ชิมเลยขาดว่ะขาดแล้วขาดความอร่อยแล้วจัดจานร้อนแล้วนะโอ้โหแล้วมันดูดิแป้งมันก็ไม่สุกโอ้จริงๆอะหมูทอดดีแล้วทุกอย่างดีหมดแล้วน้ำตาลไอซิ่งอะใส่ลงไปด้วยเอาจริงเพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรมันจะได้หวานแกงกะหรี่เพื่ออะไรมันแกงกะหรี่มันมีรสหวานใช่จริงนะแกงกะหรี่มีรสหวานแป้งยาวตัวเองก็ใส่น้ำตาลมันก็ใส่น้ำตาลก็ได้น้ำตาลมันไม่มีอ๋อมันมีนี่หว่าเต้นพุทธผมถามจริงนะอาจารย์เอ้ยมึงไม่ตวงหน่อยเหรอไม่เป็นไรหรอกแป้งคนไรแป้งไรยามันเสียได้ของหมูมันเค็มแล้วแป้งฟังกูชิมหมูแล้วหมูมันเค็มเท่แค่นี้มันไม่เป็นไรโอเคเออมึงจะฆ่ากันไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วมึงเอาน้ำอะไรมาน้ำปลาใช้ได้เขามีเครื่องกรองนั่นไงกูว่าแล้วใส่ไปมึงเติมแป้งอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูว่าใช่เฮ้ยใจเย็นเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวกูเพิ่งใส่เลยไอ้มัก
ไอ้มามึงก็อย่าบ้ายอมมึงใส่เอาหนึ่งใส่เลยเฮ้ยใส่เร็วเราอะใจเย็นๆเอาหรอเราอะใจเย็นๆเติมน้ำใสไปอะเติมแป้งโคตรไปใส่น้ำให้เดี๋ยวเราเนี่ยแต่พูดจริงก็ใส่ไปนะเดี๋ยวเราก็ทำให้มันน้ำระเหยได้มึงเข้าใจไหมน้ำมันจะระเหยเอาให้มันไวเคี่ยวนานลาดเลยป่ะเสร็จแล้วน่าจะเสร็จแล้วชิมยังเป็นเชฟให้มันเซอร์ไพรส์ให้อาจารย์ชิมคนแรกเราไม่อยากไปชิมก่อนอาจารย์ดิใช่ไหมล่ะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่สิขอราดบนหมูเฮ้ยมึงทำไข่นี่มาเลยไม่งั้นเราก็ไม่เห็นหมูไงไม่ใช่แกงกะหรี่เขาต้องราดบนหมูนี่แหละเสร็จยังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับอาจารย์เสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับข้าวหน้าแกงกะหรี่หมูทอดรสชาติเป็นไงพอแล้วแกงกะหรี่กะสี่เกลือใช่เกลือแรกมีใครเกลือแรกก็มีผมครับผมเกลือที่2คุณเติ้ลเกลือที่3คุณสมัครเกลือที่4คุณลุงคุณพี่ยิ่งศักดิ์ครับพี่ยิ่งศักดิ์โอเคชิมเมื่อกูเหนื่อยอร่อยแล้วผมกลืนเข้าไปแบบเต็มพอเลยเมื่อกี้ทางขยะเสียงคายดังโค้งเราจะข้าวอย่างจริงจริงอ่ะข้าวแกงกะหรี่อ่ะจะราดแกงกะหรี่บนข้าวก็ได้บนหมูก็ได้นี่เห็นไหมครับอันนี้ก็เลยแบบเป็นแกงกะหรี่เหมือนกันเฮ้ยอร่อยแต่ว่ามันมีกลิ่นของกะหรี่มากเป็นนิดนึงหมูกรอบอ่ะอร่อยครับก็ได้เลยใช้ได้เลยครับหมูว่าโอเคเลยครับขนาดแป้งมั่วๆนะแกงกะหรี่กะสี่เกลอของทีมบุฟเฟ่ต์ชาแนลกินได้เปิดร้านเมนูต่อไปข้าวผัดน้ำพริกปลาทูกรอบต้องทำอีกเหรออาจารย์ทำอ๋อเป็นสบายใจในคำปากแบบเมื่อกี้ที่เดียวทุเล ขอหอมหน่อยครับอะไรอ่ะว้ายต่อไปเราจะใช้หอมติดแว็บเถอะไม่มีคนดูเท่าไหร่หรอกไม่อยู่ดูครับอ๋อเหรอดูช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างเมี่ยงปลาทับทิมนึ่งน้ำจิ้มแซ่บเรามาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำปลาทับทิมนึ่งเริ่มด้วยโรยเกลือป่นลงบนปลาทับทิมให้ทั่วทั้งสองด้านวางปลาทับทิมลงบนอลูมิเนียมฟอยล์ที่รองด้วยตะไคร้บุกค่ะหั่นแว่นและใบมะกรูดฉีกหุ้มให้มิดแล้วนำลงนึ่งในชุดซึ้ง3ชั้นเชฟฟี่30เซนติเมตรราวหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนึ่งโดยใช้ไฟปานกลางนานประมาณ20นาทีจัดใส่ลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะวิธีทำน้ำจิ้มแซ่บใส่พริกขี้หนูกระเทียมผักชีซอยข่าสับตะไคร้ซอยน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและเกลือป่นลงในโถปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทน้ำจิ้มแซ่บใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับปลาทับทิมนึ่งผักสดและเครื่องเคียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิขอเสนอเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่สนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตรา A-Rice ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ยีจนสุกใส่หอมหัวใหญ่และเนื้อไก่ผัดจนสุกเติมข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมซอสปรุงรสพริกไทยป่นผงกะหรี่และน้ำตาลทรายผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีใส่แครอทเมล็ดถั่วลันเตาและพริกฝรั่งผัดข้าวผัดจนสุกทั่วดีเติมเนยสดชนิดเค็มผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟ
ตักข้าวผัดผงกะหรี่ไก่ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดผงกะหรี่ไก่เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมครับถ้าเรื่องทอดๆจะให้กรอบเนี่ยวันนี้ถึงสับต้องใช้เป็นน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจทีนี้เมนูของเราชื่อว่าข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูกรอบโอ้โหเพราะฉะนั้นนี่ก็นี่ปลาทูกำลังจะกรอบกรอบไปครับอันนี้มีสปอนเซอร์ไหมครับปลาทูแม่กองละปลาทูไม่ต้องสปอนเซอร์แต่แป้งโกกิสปอนเซอร์อุ้ยไคมิกิโกกิมีนะคุณผู้ชมเราก็ใส่แป้งนี่เราต้องศึกษาไว้แล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีใครแช่ให้เราอ่ะน้ำเย็นมันจะทำให้กรอบขึ้นใช่ไหมครับใช่ช่วยคนหน่อยสิได้ทำปากแบบเมื่อกี้สิเนี่ยคุณเล่โอเคจ้ะได้ไหมจะได้ไหมคนกำลังดีครับผมอุ๊ยตายแล้วคุณผู้ชมเป็นมาแป้งคนที่ดีนะขนาดเด็กเกิดมาทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยดูสิยังผสมได้เลยคุณผู้ชมเห็นมั้ยถ้าไม่ได้แป้งโกกิเนี่ยผมแย่เลยครับผมปลาทูใส่ลงไปปลาทูนี่ทอดแล้วนะทีนึงครับแต่มาชุบแป้งทอดอีกทีนึงให้มันกรอบอีกเอาล่ะเดี๋ยวเราทอดพาวเหลืองเสร็จแล้วเรียบร้อยเรามาทำข้าวผัดพริกกันนะครับครับผมถ้าเวลาจะผัดเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจนี่อร่อยทุกกระทะครับครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่ลงไปก่อนอุ้ยไข่นี่อย่างที่บอกนี่ของอะไรครับอาจารย์นี่ไงดร.เฮนดร.เฮนครับผมเสร็จแล้วเราก็ยีไข่ยีไข่ให้ไข่สุกจนกระทั่งฟูไข่ของดร.เฮนนี่ยีแล้วละเอียดดีจริงๆเลยครับใช่นะเราต้องผัดไข่ก่อนสวยพอแล้วให้ใส่ข้าวหน่อยได้ป่ะได้ครับหมดเลยฮะใส่ไปโอ้โหเป็นก้อนเลยขอหอมหน่อยครับอะไรอ่ะว่าต่อไปเราจะใช้หอมผมช่วยยีให้ก็ได้นะครับอาจารย์ผมพอทำเป็นอยู่นี่เป็นไงถ้าจับตะหลิวก็ทำมาทำแมงอย่ายกแขนสูงได้ป่ะทำไมครับอาจารย์เหม็นที่เต่าเลยโอ้ยตอนแรกนึกว่าเป็นหลักทำมาทีนี้ความเป็นน้ำพริกกะปิของเราก็ใช้น้ำพริกกะปิสำเร็จรูปเป็นขวดแบบนี้คุณผู้ชมตราโลโก้โอ้ยแล้วก็ดมดมสินี่โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยหอมมากโอ้โหกินกะปิต้องโอ้โหถ้าทางธรรมะแมงอ่ะครับผมผู้ชายทำอาหารเขาบอกว่าเซ็กซี่ใช่เนี่ยใช่เลยเนี่ยลีลาแบบเนี้ยนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการอยากได้คนแบบนี้อยู่ในครัวนี่ติดเว็บเธอไม่มีคนดูเท่าไหร่หรอกไม่อยู่ดูดูครับอ๋อเหรอดูครับเสร็จแล้วก็ใส่มะอึกลงไปครับผัดเห็นไหมผัดใส่หอมแดงซอยลงไปครับผมใส่พริกขี้หนูลงไปผัดไปผัดโอ้ตายแล้วน่าทานมากกลิ่นหอมนะใช่ครับกลิ่นแบบหอมแรงมากเพราะนั้นแบบต้องซื้อเลยใช่น้ำพริกกะปิของโลโบโลโบใช่แล้วกระทะนี่ขัดดีไหมกระทะขัดดีครับเป็นกระทะปลาหัวมาลายคุณผู้ชมด้านโอ้ยสบายแกเสร็จแล้วฉันจะไปหาหมอเนี่ยหูแตกเสร็จแล้วก็กดซะอ๋อกดให้แน่นกดให้แน่นมันก็จะเป็นทรงโอ้ทำไมรู้ล่ะผมเก่งครับเห็นไหมปึ๊บเสร็จโอ้โหที่จริงก็ต้องสุขอาหารนะก็ไม่ให้ใช้มือแต่จริงอาจารย์ล้างมือแล้วไม่ได้ล้างอ้าวผมช่วยอาจารย์แล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่ไข่ฝอยอ๋อแต่เรื่องน้ำยาล้างมือนี่
ยังต้องการสปอนเซอร์อีกเยอะเลยนะครับรายการนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นซอสปรุงรสต่างๆนะครับผมต่างๆชุดเชฟนี่อุ้ยชุดเชฟผ้ากันเปื้อนนี่อ๋อยังไม่มีนะครับใช่นี่ปลาทูทอดนะครับนี่ทำเล่นๆนะเนี่ยดูซิเนี่ยน่ากินไหมโอ้โหข้าวผัดน้ำพริกกะปิปลาทูทอดก็ร้อนนี่คือเมนูใช่ค่ะผมไม่สั่งแล้วอยากช่วยกันชิมหน่อยได้ไหมได้การแล้วช่วยกันบอกบรรดา FC ด้วยว่าของฉันน่ากินลงผมพูดตรงๆเลยนะผมพูดตรงเลยผมจะเอาความจริงเลยว่าผมแบบเป็นคนโกหกโกหกไม่เป็นครับผมมันต้องกินให้ครบนะข้าวผัดพริกกะปิปุ๊บผมขออนุญาตตักชิมก่อนเอาปุ๊บมะม่วงคำพูดมึงอ่ะมันไม่ควรพูดว่าขออนุญาตเพราะรายการแล้วมึงหยาบคายมันตลอดโอเคผมขออนุญาตชิมนะครับอุ้ยอย่ายุอย่าพึ่งขอชิมก่อนขอเด่นได้ไหมขอเกิดหน่อยโอเคชิมไหมฮะครับผมแล้วชิมแล้วผมขอพูดตรงนะครับอาจารย์จะได้ไหมอร่อยดีครับเหรอเดี๋ยวเพิ่งไปเลยอยู่นี่ก่อนเถอะครับเดี๋ยวมีของให้ใจเย็นกินไปก่อนหุ่นจ้าครับอร่อยมากจริงเหรอรสชาติเป็นไงบอกสิคือมันไม่ต้องมาเอาใจกันหรอกนะจริงๆอันนี้จริงๆเลยนะขนาดต้นรายการมาไม่มีอะไรถูกใจกันเลยไม่ต้องอันนี้ผมพูดจริงๆมันครบรสคือโดยรวมกินเข้าไปแล้วกลมๆอ่ะคืออร่อยด้วยที่แบบว่าของน้ำพริกกะปิโรโบแล้วก็ปลาทูทอดสูตรที่อาจารย์ผัดใช่ไหมอาหารเนี่ยผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเขาบอกว่าความอร่อยในอาหารมี3ประเภทครับประเภทแรกกลิ่นประเภทที่สอง texture ประเภทที่สามรสชาติประเภทที่สี่ในเมนูผู้บอกว่ามี3อย่างในเมนูเนี่ยทุกอย่างรวมกันผสมผสานมากแต่ว่ากลิ่นที่ได้มาเป็นกลิ่นแรกเลยนะที่ออกมาครับคือน้ำพริกกะปิและปลาทูมันเข้าคู่กันอย่างโหเยี่ยมดีเยี่ยมเลยอ่ะเหมือนคนทำน้ำพริกโรโบเนี่ยเขาคิดมาแล้วว่าน้ำพริกกะปิเหมาะจะกินคู่กับอะไรใช่ใช่กูไม่ต้องทำอะไรเลยก็อร่อยอยู่แล้วท่านเถอะไม่ครับมันอร่อยจริงมึงหิวกันใช่ปะอร่อยอร่อยอร่อยมากนะผมบอกเลยโอเคงั้นอร่อยก็เอากลับไปกินกันต่อที่บ้านอุ้ยอุ้ยQP ซุปเปอร์พระอินทร์1ตะกร้าทั้งทีมเลยครับครับขอบคุณครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้คุณผู้ชมคงสนุกสนานนะครับกับเด็กรุ่นใหม่และอย่าลืมติดตาม Facebook กับ YouTube ของเธอชื่ออะไรนะบุฟเฟ่ Channel ครับบุฟเฟ่ Channel และอย่าลืมรายการของเราออนแอร์ตรงกันเลยนะครับในเวลาเดียวกันวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32พบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับรายการของเรากินได้ก็กินวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแทงเป็นไงเดี๋ยวบอกเลยสิโดนเปรียบเปรี้ยวมากอีกแกงเหลืองมันก็ต้องเปรี้ยวสิคุณขาอะไรอย่างนี้ค่ะเปรี้ยวมาดิเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนั่นสิแบบนั่น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 